นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติขอโอกาสคณะสงฆ์และขอโอกาสเรียนคุณหลวงพ่อขอเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลาย ขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุจึงทำการถ่ายทอดเสียงจากวัดศรีอุดมวงศ์ต้นเสียงมื้อนี้ช่วงนี้ออกจากวัดศรีมนเรื่องซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณจังหวัดถึงพวกเฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบกันทุกคน เสียงมันใส่เสียงลายแหบแห้งเข้าไป บุญกฐินมันจำกัดโดยการหน่วยเวลาบุญกฐินมีบุญอย่างบุญอย่างเดียวเนี่ยที่มีพระวินัยคำว่าควบคุมบุญอื่นมีกันแต่ว่าการควบคุมบ่ได้นะบ่ได้มากถ้าเฮาพิจารณาสังเกตจะเห็นว่าเพิ่นอย่างพระพุทธเจ้าสอนในพวกเราท่านทั้งหลายมีเหตุมีผลในการที่จะเหตุอย่างค่ำอย่างแม้แต่การทำบุญท่านยังให้ใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ความอยากอย่างเดียวหรือใช่บุญอย่างเดียวต้องประกอบด้วยเหตุด้วยผลเพราะคำสอนพุทธศาสนาตัดครั้งแรกจริงๆการยิ่งก็ว่าทำทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุจะดับไปก็เพราะเหตุจะดีก็เหตุดีจะชั่วก็เหตุชั่วเป็นของคู่กันแต่พอฟังไปแล้วมันงงเลยงงเลยว่าเป็นคือบอกถึงสันนั่นอย่างนี้เป็นต้นท่านทาห้องพินิจพินาเห็นชัดแปลว่าเมื่อคำสอนมุ่งไปสู่เหตุและผลต้องมีเป้าหมายแน่นอนเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่ว่างไว้แก่มนุษย์สาโลกธรรมะคำสอนของพระเจ้าไม่ใช้เพื่อประเทศหนึ่งประเทศใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดในโลกโมแมนนี้ถ้าห้องไปขอเจงสันถือว่าผิดมากคำสอนของเราเหมือนเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ท่านบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ดวงเดียวก็จริงแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลหรือว่ามากหรือว่าเพียงพอต่อความสว่างของโลกใบนี้จะไปอยู่จุดใดของโลกใบนี้มันก็มีแสงสว่างเหมือนกันอาตมาเคยเดินทางไปยุโรปซึ่งห่างจากบ้านเราเนี่ยว่ากี่กิโลเพราะการบินบางทีมันก็โค้งบางทีมันก็ตรงเขามองเบิ่งตามแผนที่เบื้องหนึ่งก็คือยังไม่ตรงแต่เราบินบางทีมันโค้งโค้งไปตามองศาลึกเนี่ยทางด้านจอดของอากาศทางการบินไป10กว่าชั่วโมงยังไปถึงยุโรปเป็นต้นเครื่องบินบินชั่วโมงหนึ่งถ้าอากาศปกติไม่มีอะไรมากมายเนี่ยถ้าจะบินได้1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มันจะบินอยู่แค่นั้นบิน1,200 1,100 1,800ก็แล้วแต่เขาจะกำหนดในแต่ความสูงของอากาศท่านไกลมากเวลาก็แตกต่างกันกับประเทศไทยลงไปแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ดวงเก่าไม่ออกไปตั้ง10กว่าชั่วโมงนี่คิดว่ามันน่าจะบ่มีมันน่าจะบ่เห็นพระอาทิตย์คิดว่าก็เหมือนเดิมกลางคืนก็เหมือนเดิมกลางวันก็เหมือนเดิมบางประเทศนี่กลางวันจะมากมากกว่ากลางคืนเพราะของเขานี่บางทีนี่3ทุ่ม4ทุ่มถึงมืดแต่ว่าตี 4:45 หรือ 5:45 นี่สว่างแล้วความแตกต่างกันแต่สิ่งที่มันแปลกก็เขานั่งเครื่องบินไปมากถึงขนาดนั้นในเห็นแสงเดือนก็เหมือนเดิมคือเก่าขึ้นต้นออกคือเก่าต้นตกคือเก่าพระอาทิตย์ก็เหมือนเดิมแล้วก็มองเห็นดาวต่างๆเหมือนกับดาวในประเทศไทยที่พระเจ้าตัดไว้ว่าแสนโกฏจักรวาลมีชื่อหมดแต่เราไม่รู้พระอาทิตย์ก็เป็นจักรวาลเหมือนกันเรียกว่าสุริยะจักรวาลถ้าดาวต่างๆที่มองเห็นแสงระยิบระยับชัดเจนก็ดีไม่ชัดเจนก็ดีก็จัดเป็นแต่จักรวาลเหมือนกันแสงดาวที่บ่มีแสงในตัวอีกก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันก็เป็นจักรวาลเหมือนกันแต่บ่ได้บอกหมดกี่ดวงกี่จักรวาลแต่แค่บอกว่าแสนโกฏจักรวาลแสนโกฏจักรวาลนี่มันโลกของเฮาเด้พระจันทร์ก็เป็นจักรวาลนึงโลกของเราที่เราอยู่นี่ก็เป็นอีกจักรวาลหนึ่งแต่มีชื่อเลยอย่างพระจันทร์นี่ก็มีชื่อพระอาทิตย์นี่สุริยะจักรวาลโลกเฮานี่บัดนี้ด้วยได้บัดมาโลกของเฮานี่เรียกว่าโลกของเฮานี่เรียกว่ามงคลจักรวาลหรือจักรวาลมงคลโลกใบนี้นี่มีชื่อว่ามงคลจักรวาลอ่ะเพื่ออย่างขึ้นในวัฒนศาสตร์มันเข้ามาดูเหตุผลที่พุทธองค์อธิบายไว้เรื่องความหนาของโลกอาตมาจะบอกบอกบอกถึงความใหญ่ของโลกไว้นี่แต่มาบอกถึงแบบมงคลจักรวาลที่ใช้คำว่ามงคลจักรวาลนั้นหรือเพราะว่าพระโพธิสัตว์จะขนาดไหนก็ตามกี่พระองค์ก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ดีในอนาคตที่จะมาถึงก็ดีต้องมาเกิดในโลกใบนี้นี่มันเป็นเห็นบ่เบี้ยงบ่ไปเกิดเป็นเรียกสุริยะจักรวาลเบี้ยงบ่ไปเกิดไปอยู่บนดาวนั้นดาวนี้คนซึ่งใหญ่กว่าโลกใบนี้หลายเท่าคือพอไปเกิดตัดไปได้ว่าเพราะโลกเหล่านั้นไม่เป็นมงคลจึงไปเกิดไม่ได้มนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้ให้มาสร้างความดีให้มาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของไปเกิดอยู่จักรวาลอื่นนี่บ่มีสิทธิ์สิไปสร้างบุญสร้างกุศลเลยพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าจักรวาลมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ไม่ได้พูดถึงบอกแต่ว่าตัวนี้เป็นมงคลที่สุดแล้วก็แสดงว่ามีแค่นั้นนอกนั้นบ่มีคนอาศัยได้ในวิทยาศาสตร์แต่คนคิดไปในกระตามนี่บ่สามารถจะไปคิดออกเรื่องโลกใบเรื่องโลกแสนโกฏจักรวาลเก่งไปในกระดาษตามคิดไม่ได้ไม่สายคิดไม่ได้คิดได้นิดเดียวนั่นเองคิดได้แต่แค่ว่าบ้ามีเพราะเขาสามารถส่องเบิ่งด้วยกล้องทันสมัย
ที่สุดก็หัวมันเป็นสัตว์จริงๆยอมเราเป็นสัตว์จริงๆแต่มันก็ภาษามันจะไปอยู่ด้วยพิสูจน์ได้ด้วยพุทธเจ้าพันบอกว่าเพราะโลกนั้นไม่เป็นมงคลคันสัตว์ไปอยู่อาจตายบ่มีอากาศบ่มีอย่างใดๆเนี่ยบ่สมดุลต้องตายแต่โลกใบนี้อยู่ได้หนาวมากก็อยู่ได้ร้อนมากก็อยู่ได้ไม่สม่ำเสมอก็ตามแต่มนุษย์อยู่ได้เป็นหม่องที่ว่ามนุษย์อยู่ได้นะแล้วกันแต่มันคนเฮาเกิดมานี่ถ้าเฮามองให้ภาพให้ชัดก็จะเห็นว่าเมื่อเราเกิดในมงคลจักรวาลหรือจักรวาลที่เป็นมงคลทำไมเราไม่ทำให้เป็นมงคลเหมือนชื่อต้องไปแทนอย่างอื่นเพราะมนุษย์เรามีอวิชชาเป็นตัวหนุนไว้สำหรับพวกเราจึงบ่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในหลายอย่างเราเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าบัดก็เป็นคนคือธรรมดาเฮานี่มีที่มาที่ไปหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในชมพูทวีปที่พระเจ้าเฮาไปเกิดอยู่หั่นนะของเฮานี่ก็เป็นใกล้เคียงกับชมพูทวีปหรืออยู่ในเขตของชมพูทวีปเหมือนกันของเฮานี่ถ้าพูดถึงนักฐานนั่นประวัติศาสตร์ก็เรียกว่าสุวรรณภูมินะก็อยู่ในเขตของชมพูทวีปเพราะอินเดียกับเฮาห่างกันอยู่บ่กี่กิโลนี่บ่กี่พันกิโลนะอยู่ในเขตเพราะในหลักฐานนึงเนี่ยเพิ่นบ่ได้เว้าเรื่องกิโลเว้าเรื่องเป็นโยชน์พันโยชน์หมื่นโยชน์นึงก็ว่ากันไปถ้าวัดจากศูนย์กลางของชมพูทวีปประเทศไทยอยู่ในเขตอยู่ในยังจัดเป็นสุวรรณภูมิก็จริงอยู่แต่อยู่ในเขตของชมพูทวีปเอาอย่างเป็นอาการเอาตรงที่พระเจ้าตรัสรู้คือต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นศูนย์กลางของโลกแล้ววัดออกไปนั่นเป็นศูนย์กลางของชมพูทวีปด้วยก็วัดออกไปไม่ว่าข้างนาตรายกวาไปเลยไปหลายน้อยหลายพันโยชน์จริงๆเป็นชมพูทวีปมันก็ไปสู่ขาบมหาสมุทรทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นชมพูทวีปตรงจุดกลางของชุมบริเวณที่โรยรอบที่อยู่ใกล้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่อยู่ของคนหลายชนชั้นเผ่าพันธุ์มากมายทิฏฐิมนะหลายแรงมากที่สุดท่านพุทธเจ้ากำเนิดขึ้นในโลกใบนี้ก็ไปเกิดในชมพูทวีปไม่ได้ไปไหนเมื่อไปเกิดตรงนั้นแน่นอนน่ะต้องแข่งขันในการจะต้องทำความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในชมพูทวีปให้ได้แล้วมันก็แปลกเนี่ยป่ะทำไมพระเจ้าต้องไปเกิดในชมพูทวีปพระพุทธเจ้าที่เกิดผ่านมาแล้วก็ต้องไปเกิดในชมพูทวีปทำไมไม่ไปเกิดในทวีปอื่นโลกใบนี้มีอยู่แค่4ทวีปแบ่งจะไปเกิดอยู่หันนั่นถ้าไปเกิดชมพูทวีปโลกใบนี้มีแค่4หาทวีปเท่านั้นบ่ไปเกิดมันเกิดในชมพูทวีปหรือที่ของเฮาเนี่ยที่เขาเอิ้นเอเชียเนี่ยคืออยู่จัดอยู่ในชมพูทวีปเหมือนกันลัทธิมากมายต่างๆมากมายเหลือเกินความถือหลังถือขังญาติโยมเอ้ยไปเห็นน่ะที่หัวจักคนยากคนจนวรรณะที่เป็นคนจนนี่เขาก็เตรียมตัวแม่นเขาเห็ดผิดเห็ดถือ
วันนะผ้ามันนะสูงสูงนี่มันสิร่วมขาร่วมตีเขาก็ย่อมตายเนี่ยเขาบ่สู่บ่คัดขืนเลยเขายอมรับว่าเขาเป็นคนจนเป็นวรรณะจนเป็นวรรณะต่ำเป็นวรรณะจันทานแล้วก็มีมากเสียด้วยประเทศอังกฤษปกครองประเทศอินเดียอยู่200กว่าปีบ่สามารถทำลายล้างลัทธินิยมของเขาได้เลยบ่สามารถจะปลดสารีออกจากหญิงชาวอินเดียได้เลย200กว่าปีที่ผ่านมาประเทศอังกฤษล้มเหลวในการปกครองประเทศอินเดียแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือการแต่งกายที่เป็นระเบียบส่วนเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนั้นเขาบ่สามารถปลดได้ชุดสารียังมีเหมือนเดิมถึงปัจจุบันนี้แต่ผู้ชายเฮาได้เวลาแต่งกายออกจากบ้านดูเรียบร้อยดีมากพยายามอย่างยิ่งสมัยที่อังกฤษปกครองที่จะให้คนขึ้นมาเสมอภาคกันได้แต่ล้มเหลวเพราะผู้หญิงไม่ออกจากบ้านเขาอยู่ในบ้านมีแต่ผู้ชายออกไปตลาดไปสื่อพักสื่อยังต่างมีแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าบ่ไปเห็นจะไม่บ่สังเกตจะบ่หัวใจถ้าไปแล้วจะเห็นจริงๆเป็นส่วนใหญ่เดินนั่นถนนทางไปจ่ายตลาดจ่ายต่างๆมีแต่ผู้ชายผู้หญิงมีน้อยมากณปัจจุบันนี้การพัฒนาก็มีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่ดีความแบ่งชนชนวรรณะยังมีเหมือนเดิมเปรียบเทียบให้ว่าถ้าเป็นชุมชนคือจังหวัดคือจังอำเภอเฮาคืออำเภอหนองบวชคืออำเภอวังสะพุงนี่ชุมชนยังขนาดนี้นี่คนที่อยู่ในชุมชนนี้อย่างวังสะพุงเฮานี่ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนมากได้ญาติโยมคนมากจริงๆคนมากจริงๆถ้าเฮาไปอย่างนี้ขี่เฮานั่งรถไปนี่ทางเป็นพันๆ 2,000 กิโลบ่มีมองไหนว่าบ่มีคนแม่เอานะต่อกันถนนทางไปเลยขาดระยะเนี่ยแบบถ้ามีชุมชนมากก็ยังว่าสะพุ่งนี้น่ะก็สิไปเมืองเรื่อยก็มีจังซี่จนห่างกันชุมชนละ20 30กิโลก็ตามนี่แต่ละชุมชนนี่มีคนเป็นแสน 200,000 ก็มีเพราะประเทศอินเดียนี่เกือบถึง 1,400 ล้านแต่ยังไม่ถึงนะ 1,300 ล้านเศษพอเขาบ่ได้ข่าวบอกเฮาได้คนเหล่านี้นี่บางเครือนี่ตายด้วยพายุร้อนปีหนึ่งมีเกิดมีเหตุทุกปีแต่เขาไม่ได้บอกนะดัมบะไบก็ท่านอาจารย์สุพิษเขาก็ข่าวมาเลยว่าถามว่าเขาถามว่าท่านจะไปรัฐไหนแล้วก็วัดจะไปรัฐพิหารในรัฐอัสสัมเขาบอกไปได้ปลอดภัยถ้ารัฐใดที่เกิดเหตุอุร้อนเข้าพายุอุร้อนเข้าเขาว่ารัฐนี้ห้ามไปเขาก้มห้อนเขาแค่ทีเดียวคนตายหลายพันหลายหมื่นคนห้อนเท่าไหนไม่ออกจังหวัดเลยครับปี2562ประเทศไทยเขานี่ห้อนมากจังหวัดเลยเราติดอันดับหนึ่งติดแล้วหนึ่งบาทเท่าปีนี้จริงๆนะมีอีกจังหวัดหนึ่งก่อนที่จะสิ้นความรุนแรงไปนิดหนึ่งก็มีจังหวัดอื่นแทรกเข้ามานั่นคือจังหวัดตากถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในอำเภออย่างจังหวัดเลยห้อนไม่ออกนับห้อนมือห้อนมากที่สุดจังหวัดเลยนั่นอำเภอภูเรือบ่เคยห้อนถึงขนาดนั้นแต่ร้อนถึงจังหวัดเลยร้อนถึง 43.5 องศาเซลเซียสบริเสียวหนึ่งนี่ของอินเดียอินเดียร้อนที่สุด56องศา
มนุษย์ทนได้แค่60องศาในเห็นก้มห่อนเห็นว่าเป็นอันตรายมากที่สุดแต่เมื่อเดียวก็สมบูรณ์อยู่อย่างหนึ่งบัดไม่น้ำโคตรน้ำมองได้น้อยเดียวก็ออกไปใส่น้ำน้อยเดียวก็ออกบ่อึดน้ำแล้วตัวนี้มันก็แก้กันมันแก้กันได้ท่านบัดนี้เมื่อเบิ่งบัดที่ลัทธินิคุณนาตบุตรไม่ออกอาจจะบุญจากเนาะถ้าศึกษานั่นพุทธประวัตินิคนนาตบุตรนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เขาอ้างตัวว่าเป็นศาสดาก่อนพระสมณะโคดมตั้งมาก่อนเนี่ยไม่รู้กี่พันปีบ่สามารถจะเป็นได้แต่เขาก็ยังมีของเขาอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ส่วนศาสดาอื่นที่ตั้งตัวเป็นศาสดาเหมือนกันสีหาศาสดาเนี่ยอันนั้นไม่มีแล้วแค่บุญจากเลยอย่างพุทธศาสนาของเขาเนี่ยถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเหลือน้อยฉะนั้นประชากรของอินเดีย 1,300 กว่าล้านถ้าคิดเป็นผู้รับถือพุทธศาสนาแล้วนี่ก็มีกว่าเมืองไทยเรามีมากถึง75ล้านคนบ่ถึงร้อยมันบ่ถึงเสี่ยวเนาะแม่นบ่75ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ที่อัสสัมรัฐอัสสัมรัฐอัสสัมมีประชากรมากพอสมควรอยู่แต่ก็ไม่มากเกินไปรัฐวิหารมีประชากรอยู่200ล้านคนอัสสัมมีประมาณ100กว่าล้านคนอัสสัมนี่ใหญ่กว่าประเทศไทยเราประมาณ 4-5 เท่าส่วนหนึ่งเกินครึ่งจะอยู่ในภูเขาหนาวอยู่ยากแต่ก็มีคนอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่ราบแต่เป็นสองส่วนก็คือคนละส่วนแต่ส่วนที่หนาวจัดอยู่ในเขตเขาหิมาลัยหนาวจัดหนาวมากนั่งรถไปตะบานเฮานี่บัดมือหอดคำแมวยังบ่ถึงครึ่งด้วยยังบ่ถึงสิ้นไปครึ่งแท้เพราะในเขตใดมันจะอันตรายจะมีรถตำรวจทหารนี่วิ่งตรวจอันตรายรถต่างๆที่วิ่งผ่านถ้าเกิดรถไปเสียหายตรงที่อากาศมันหนาวจัดมากเนี่ยคนเฮานี่จะเสียชีวิตภายในบ่กี่นาทีเพราะอากาศหนาวจัดมากอากาศหายใจจะไม่มีมันสูงมากเวลาพายุหิมะเข้ามาเนี่ยความหนาวเข้ามาเปิ้นนี่ต้องไปถือผู้ดีแล้วก็ท่านอาจารย์สุภิษฐ์ข่าวนั่นก็บอกว่าอากาศปกติดีผ่านได้พวกตรวจทหารเด็กก็วิ่งผ่านก็ว่าผ่านได้นะวิ่งแล้วก็วิ่งผ่านให้รีบไปแล้วก็ไปเขาก็ไปมาถึงตรงนั้นมันจะเบิดเวลาสันเขาเพราะมันหาโมงกลัวแล้วก็รีบลงมาสันเขาสันเขากองได้ไหมต้องไหวเนี่ยต้องรีบสันแค่ลงจากรถน้อยเดียวเตรียมตัวจะฉันข้าวพายุหนาวกับมาไม่ออกไม่กี่นาทีเนี่ยที่ฉันขอหน้าบันไดแต่มาเบิ่งเวลาแค่บ่เกิน15นาทีจากอากาศที่ปกติหนาวปกติอยู่แล้วแต่ว่าบ่หนาวถึงขนาดพึบเดียวติดลบไปหลายสิบองศาก๊กใหม่ภูเขาต่างๆที่มองเห็นนี่ขาวโพลนด้วยหิมะทันทีเลยคนเฮานี่ตายแน่นอนแบบนี้เข้ามาคือดังคือข้าวเดือนคือนี่มันจะปวดไปมัดในเตื่อยตัวเขาเนี่ยปวดในข้อมือนี่น้ำที่เขาถือกับไปน้ำนี่มันจะออกมันจะเป็นน้ำแข็งนั่นที่เลยเทใส่ตัวเขามันน้ำเย็นเย็นจนกระด้างข้าวเดียวร่างกายเขาเดือดพิษปูติเลยพวกไก่เขาบอกเลยว่าไม่ได้ดูรีบ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 ต้องรีบคืนรถ
พอรถเขาใช้แอร์อุ่นเป็นบ่แอร์อุ่นเขาดีขึ้นทันทีเลยนี่คือการวิปริตของโลกใบนี้เห็นบ่ต้องขึ้นไปอยู่ในรถถึงใส่แอร์อุ่นมันรีบออกรถทหารเขาก็มาบอกให้รีบออกไปนี่คือพายุหิมะหนาวเหน็บมากที่สุดจะเกิดร่างกายห้องอบอุ่นว่าเราปกติอยู่ประมาณร่างกายสบายสบายประมาณ12องศาถือว่าหนาวอยู่เมนบอ8องศาถึงนั้นยังร่างกายเขาทนได้ในตัวนี้แต่ในนั้นติดลบนี่ติดลบหลายสิบองศานี่อันตรายมากที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นตะคริวไม่ออกขาเราจะเดินไม่ได้แขนขาจะเคลื่อนไม่ได้มันจะเป็นตะคริวไปหมดเลยอันตรายตัวนี้ในอากาศถ้าคนมีโรคประจำตัวเข้าไปปุ๊บนี่ถ้าเจออย่างนี้มีเซตร่วงทันทีเลยรถก็จะวิ่งตรวจพ่อกันนี่แหละรถก็ไม่ใช่เขาใส่แอร์อุ่นเป็นบอกว่าแอร์เย็นคือบ้านเฮาเนี่ยบริเวณตรงนี้แต่มันบริพันธ์ได้ยังไงแต่มันก็แต่ทางเดินทางไปของพายุเขาจะไปแต่ในคนเดียวเขาจะไปฉะนั้นไม่อยู่ได้ก็คือไม่หนาวไม่ทนเมืองหนาวได้อยู่ได้บ้านเฮานี่ไม่ออกอากาศห่อนฝนดึงตกแม่นบ่รักพิษกับรักวิทยาศาสตร์มีนักวิทยาศาสตร์พิษเลยมาพิษความคิดเท่าทุกสิ่งเสียไม่ออกพิษเลยมันต้องอากาศร้อนอบอ้าวถึงจะเกิดฝนโมแมนเลยพิษทฤษฎีนี่พิษเลยซึ่งเมืองเขาเนี่ยหนาวเป็นน้ำแข็งก็ยังตกเลยไม่ออกฝนอัศจรรย์มากก็อัศจรรย์ไหมยังอัศจรรย์มากขนาดเป็นหิมะอยู่แท้ฝนยังตกนะบุ๋ยมันก็แปลกเว้ยมาตกมากก็เป็นน้ำแข็งไม่ออกบุ๋ยตกมาข้าวหนึ่งก็เป็นน้ำแข็งตกมาหนึ่งเป็นน้ำแข็งเกาะไปตามต้นไม้ผู้เขาต่างๆเข้าโอ้โหอยู่นั่นน่ะเป็นน้ำแข็งมาตัวนั้นบางแห่งนี่ไม่รู้ว่ากี่ล้านปีแล้วในอัสสัมนี่ครั้งพุทธกาลที่พวกนี้มีที่ยังทรงประชนอยู่นี่ไม่ได้ส่งพระไปเผยแผ่เพราะในนี้น่ะมันเป็นความหนาวนี่นะที่มีบัญญัติพระวินัยไว้หลายอย่างก็มาจากตัวนี้ก็สมบูรณ์นะแมวแต่พวกเขามากแต่พวกเขามากสมบูรณ์สัตว์สาวาสิงที่เป็นสัตว์เมืองหนาวนี่มากไม่ออกอันง่วงบ้านเขาคืองัวนี่คือจามจุรีนะตัวใหญ่ๆคืองัวเขานะคนยาวๆนั่นโอ้ยหลายในบ้านเขามันสิมีไม่ออกมันสิยั่งบ่อันนี้ร้ายไม่ออกเดี๋ยวน้ำถนนทางไปเดี๋ยวมันก็บริญาณเท่าหรอกพ่นกับบ่เบียดเบียนมันยังนาสงสารสัตว์พวกนี้มันทนไหนอย่างไรวะเป็นตึงมีบาปกรรมมีบาปกรรมของเขาเขาก็อยู่เป็นสันละคนของเขาก็นัดอัดสามนี่คนคล้ายๆกับคนบ้านเฮาคล้ายๆคนจีนคล้ายคนจีนบ่แม่นตัวลำดับคือแถวตอนแถวปุตตคยะแถวนี้ดำในแถวนี้คนดำแต่แทนบ่แม่นนี่ส่วนใหญ่จะมีคนขาวแต่บ่แม่นขาวอีดีนะถ้าคนขาวอีดีอยู่ที่เมืองหลวงเป็นนี่กูเรนดี้เนี่ยจะมีพวกแขกชนชั้นการปกครองผู้หญิงจะผิวขาวแล้วมีในมันก็แขกสีเขียวแขกสีเขียวนี้คนละเรื่องกันไม่ออกเพราะก็แขกที่เราเห็นแขกทั่วไปนี่แต่เป็นคนดำส่วนใหญ่ตัวน้อยตัวบ่ใหญ่ดำบ่ผู้หญิงผู้ชายแขกที่เข็มเขาก็ถือหลังถือขังในลัทธิเขาเหมือนกันวินาอยู่ในสนามบินแขกส่วนใหญ่อยู่เต็มเมืองแต่ก็จัดไว้ให้คนในสารพัง
แขกที่ขิมก็มาแต่ละสามสี่คนนะมองเห็นเขาจะบ่มาหยุ่งกับแขกพวกนี้เลยบ่ถามกันก็เหมือนว่าแขกดำนี่เขาก็เจียมตัวเหมือนกันเขาก็ไม่ไปถามแขกที่ขิมเหมือนกันอาตมาสังเกตพวกที่เขาเป็นไก่เขาบอกว่านั้นคือแขกที่ขิมแขกที่ขิมนี่หน้าตาดีมากสวยผู้หญิงก็สวยมากผู้ชายก็งามนี่ผู้ชายก็งามแต่ว่าตามบทไม่ได้ไปดูเผ่าที่เป็นเผ่าพุทธเจ้าเสื้อสายพุทธเจ้าเรียกว่าเผ่าอารยันเผ่าอารยันนี่เป็นเผ่าพุทธเจ้าสวยงามมากผู้หญิงผู้ชายแต่คนไม่มากนะเผ่านี่คนเผ่านี่ยิงศักดิ์ศรีมากจะไม่ไปแต่งงานกับเผ่าอื่นเลยนี่เผ่าพุทธเจ้าเผ่าอารยันเนี่ยพอแต่ไปก็เห็นหนอดเบิ่งปุ๊บหูทันทีเลยไม่ออกเผ่านี่ผู้ชายก็ขาวงามไม่ออกสูงขาวงามเพชรสังเกตผู้หญิงบ่ต้องบ่ถึงเลยคนแขกนี่นะแม่แต่เป็นหยังเขาบ่ทรงประกวดนางงามต่างบางเผ่านี่เขาถือมาเขาไม่ทำนะรูปภาพที่เขาเห็นนะที่เขาถ่ายไปต่างก็เขียนมาได้สวยงามๆนั่นอาตมาว่ายังบ่ทันอีกครึ่งหนึ่งของคนงามของคนอินเดียคันกรรมฐานบ่ดีแน่นี่บ่ได้แม่มันเดี๋ยวเบิ่งได้จะเบิ่งอีกคนได้แม่ความงามของเขานั้นบัดนี้บัดคนขี้หายบัดนี้ก็บ่อยู่แล้วเบิ่งคือเก่าคือนะแม่ครับอย่านอนบ่หลับมันขี้ได้หลายยันบ่หรอกบัดนี้นี่ไปเห็นได้จริงความจริงเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าเฮาไปเกิดคนอินเดียก็ถือว่าหลายเผ่าหลายภาษา200กว่าภาษาสอนกับภาษาแต่พระเจ้าไปเกิดขึ้นดูในที่ใช้ภาษาบาลีหรือว่ามคตซึ่งเป็นเมืองมคตใช้ภาษาตัวนี้มากในยุคนั้นหลายร้อยภาษานี่ภิกษุสงฆ์กราบทูลเพื่อขอพระพุทธเจ้าว่าคนหลายภาษามาบวชขอให้ใช้ภาษาเดิมได้หรือไม่พุทธเจ้าบ่ให้เลยไม่อนุญาตพุทธเจ้านี่ใช้ให้ภาษาบาลีอย่างเดียวเป็นภาษาพุทธศาสนาฉะนั้นบาลีจึงเป็นที่มาว่าเป็นภาษาที่จำเพาะเป็นภาษาที่เลิศประเสริฐยกย่องยอยกต่างๆนี่คือภาษาบาลีคนในโลกใบนี้นับถือศาสนาหนึ่งคนละภาษาหลายภาษาจริงแต่เมื่อเข้าไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปสู่สถานที่ปรินิพพานตัดสรุปตามสวดเหมือนกันปั๊บถูกเหมือนกันเบอร์ได้ไหมครับแต่เวลาบอกคนละภาษาสวดอิติปิโสนะโมสวดอย่างคือกันปั๊บเหมือนไปสวดกันไปเรื่อยไม่ออกคืออย่างพระคุณพระสวดบาทเฮาหรือลุงพรพระสวดนี่คือกันบ่ได้แต่เวลาบอกคนละภาษาแปลกวะเหตุผลอื่นมาเอ้าคือแต่คือบ่ใส่ภาษาอย่างอื่นภาษาอื่นเทวดาฟังไม่นิยมฟังนั่นเองหมดภาษาบาลีนี่คล้ายๆภาษาใจนี่มันเทวดามาเกี่ยวข้องแม่นแน่บ่เดี๋ยวคนบ่เห็นตัวบ่สิว่าเอ้าก็ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็กล่าวถึงเทวดาพรมจักสันจักสันบอกไอ้เบิดเด้แม่นบ่ข้าบ่มีจริงสิเขียนไว้เฮ็ดหยังสิกล่าวไว้ทำไมแม้แต่พระองค์เองยังตัดกับภิกษุทั้งหลายแม่นบ่กายของตถาคตสวยงามเหมือนผมเขาเขียนไว้อย่างกระสัน
แสดงว่าเทวดานี่บ่งามปานใดติแม่นบ่เขาเห็นภาพที่เราเขียนในรูปเทวดาจะสวยงามมากแต่ผู้เจ้าว่าเพียงบ่บอกว่าร่างกายตาคตสวยงามเหมือนกับร่างกายเทวดาเพียงบ่บอกไว้บ่มีเลยเพียงแต่บอกว่ากายพระตถาคตนี่สวยงามเหมือนผมเหมือนผมบ่ไว้ชัดเลยที่นี่เห็นบ่ท่านคนแค่นี่เขาก็ต้องเบิ่งว่าคนที่เกิดมามันต้องพร้อมในทุกอย่างพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นในโลกซึ่งอาตมากล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นมงคลจักรวาลเมื่อสุนันต้องเหนือมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้พุทธเจ้าเป็นรูปมานิกาเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามที่สุดในโลกไม่มีใครเหนือได้เพราะร่างกายสังขารเปรียบเหมือนพรมเลยพรมเขามาเบิ่งตอนพุทธเจ้าถ้าเขาศึกษาเนาะถ้าเขาอ่านในนั้นก็ตามถ้าเขาเรียนกันมากนะแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสไม่ออกมีโอกาสศึกษานั้นนำมาบอกสู่ฟังพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงพรมอินพรมทั้งหลายนี่มาฟังเทพพิดาทั้งหลายมาฟังธรรมคู่กับพุทธมารดาส่วนหนึ่งพวกเทวดาทั้งหลายมาชมบุญบารมีของพระพุทธเจ้าและมาชมร่างกายของพระพุทธองค์ที่สวยงามมากเขาเป็นเทวดาก็ยังอิจฉาเลยว่าทำไมพระพุทธองค์เป็นมนุษย์ถึงมีร่างกายสดสวยงดงามเหลือเกินเหนือกว่าพวกเขาหลายเท่าก็ไปตรงกับพระเจ้าตัดไปเห็นบ่เมื่อพระเจ้าดูตัวนั้นเขาก็ปลื้มใจดีไม่อยากให้พระองค์เสด็จกลับโลกมนุษย์อ่อนว่อนหนึ่งอย่างมาโลกมนุษย์เดือดร้อนแล้วโลกมนุษย์เดือดร้อนได้ว่าเมื่อไหร่น้อพระพุทธเจ้านี่สิลงมาเมืองมนุษย์เพราะในขณะโลกพระพุทธเจ้าว่าขึ้นแนวในโลกนี่คนทั้งหลายกำลังเหลื่อมใสพระพุทธเจ้าเหลื่อมใสพุทธศาสนาอยากเห็นพระพักอยากได้ยินพระสุรเสียงอยากเห็นได้หลายอย่างอยากคนรังไหนก็ไปอยากไปกราบอยากไปเห็นพระเจ้าผู้มักเสียงพระเจ้าก็อยากจะยินเสียงผู้เห็นรูปร่างผู้มักรูปร่างอันงดงามพระเจ้าอยากจะเห็นนั่นคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้ากันอะไรไปกราบไปไหว้ไปว่อนตอนนั้นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากก็ได้บอกกับพระโมกขลาพระโมกขลาเป็นผู้มีฤทธิ์มากร้องจากพุทธองค์ก็บอกแกภาษาพระโมกขลนะว่าสารีบุตรบอกว่าโมกดูก่อนโมกขลนะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์จงขึ้นไปกราบทูลพระพุทธองค์เถิดและเรียนถามว่าพระองค์จะลงสู่โลกมนุษย์เมื่อไหร่วันไหนพระสารีบุตรมีปัญญาเด้เพิ่นฮู้ได้ว่าอันใดเป็นอันใดแม่นบ่พระโมกขลนะได้ไปได้แม่นมีฤทธิ์เพิ่นมีฤทธิ์ไปปึ๊บเลยไปกราบพระพุทธเจ้าเรียนถามมันก็มีคำถามคำตอบในภาคพิสดารแล้วและไม่พิสดารพระโมกขลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จกลับเมืองมนุษย์ก้าวกับผมข้าพระพุทธเจ้าขอกราบปรารถนาพระพุทธองค์ให้เสด็จกลับเมืองมนุษย์เพราะพระองค์เป็นมนุษย์มนุษย์สาโลกยังต้องการพระองค์อยู่ยังอยากเห็นพระพักยังอยากฟังสุรเสียงของพระพุทธองค์นั้นมากมายเหลือเกินพวกนั้นก็แย่งในบ้านพวกเทวดาก็แย่งกันบอกก็เลยบอกว่าเทวดาไม่สวยตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่งามแต่ไม่อะไรตรงไหนทำไมพระคุณเจ้าถึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสมาดูก่อนเราตถาคตเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นธรรมที่เรามาตรงนี้เพื่อที่จะมาตอบบุญแทนคุณของมารดาที่เฮาได้ลืมกินน้ำนมแม่เพิ่นแค่7วันแล้วแม่เพิ่นก็สวรรคตอันพวกเฮานี่มันกินเกิน7มื้อได้กินนมแม่เนาะแม่นบ่
ยังบ่เคยสิตอบบุญแทนคุณปานนั้นเด้คันสิบอกกันจริงๆนะโอ้คือชั่วโมงนึงได้ไม่ออกนี่มันบ่เศร้าเลยเด้นี่กินติกินไปได้ผู้อื่นเนาะให้เพิ่นมาต่อเนาะไม่ออกเนาะแม่นบ่เพราะว่าเพิ่นพิธีก่อนว่าชั่วโมงนึงนี่นั่นเห็นบ่ขนาดเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังนึกถึงบุญคุณมารดาเพิ่นแค่ในดื่มนมแค่7วันยังอุตส่าห์ปลีกตัวจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกสวรรค์ได้มันจะเกี่ยวของในบาลีเพิ่นต่างๆมันการแต่เพื่อได้ศึกษานักธรรมตีจะมีบทแต่ถ้าอยากฮู้ประวัติความเป็นไปของอินเดียนี่ให้ศึกษาในพุทธประวัติอ่านพุทธประวัติให้เข้าใจแล้วไปอินเดียนี่จะเข้าใจมากที่สุดเลยดีมากคันเฮาบ่ศึกษาในปฏิปิโรคหรือพุทธประวัติให้เข้าใจนี่ถ้าไปยืนข้อเบิ่งซื่อเฮาบ่ฮู้ความหมายดอกแม่นฮู้ความหมายดอกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆทั่วโลกเขามาศึกษาคำสอนพุทธศาสนานี่เพราะอย่างบันเนี่ยผู้ใดคนพบคำว่าศีลก็คือพระพุทธเจ้าผู้ใดคนพบคำว่าสมาธิก็คือพุทธเจ้าผู้ใดคนพบคำว่าปัญญาก็คือพุทธเจ้าคนพบคำว่าเกิดก็คือพุทธเจ้าคนพบคำว่าแก่ก็พุทธเจ้าคนพบคำว่าเจ็บก็คือพุทธเจ้าคนพบคำว่าตายก็คือพุทธเจ้าคนพบคำว่าพัดพรากจากกันจะเป็นทุกข์มากก็คือพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบคนพบศีลสมาธิปัญญาคนพบคำว่าทานศีลภาวนาเป็นคนๆพอเปิดนะมันเกิดแก่เจ็บตายทุกโศกโรคภัยพัดผ่ามากมายกว่านั้นพระเจ้าคนพอเปิดไม่ออกคนอื่นไม่มีใครคนพบเลยณปัจจุบันนี้นี่ก็ยังขนาดเฮาเฮียนอำเภอแท้ๆนี่ยังคนไม่พบสัจธรรมที่แท้จริงก็เว้าอยู่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเนาะก็เว้าอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นได้บัดคันถึงมันโลกว่าบ้านหมอนัดแต่โคกโคกอยู่โรงพยาบาลพุ่นคือบ่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นมั้ยเอ้าบ่อย่างมานอนอยู่เฮือนพุ่นมันหลวงพ่อพระธรรมบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่วัดศรีมะเนื่องเด้อบุญกฐินหลวงพ่อเพิ่นสนใจบ่ล่ะบ่สนใจเลยพุ่นนี่ความตื่นตัวในพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าบัดขึ้นในโลกเดือนเพ็ญเดือน6เมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้วเทวดาส้มสืนยินดีสอดส่องแซ่ส่องไปตัวจักรวาลเห็นบ่เขาเขียนไว้นะแต่คนเฮาบ่สนใจเลยนั่นเห็นบ่นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาคู่มือนี่เขาถ้าเขาเข้าใจเขาก็ยังเดิมใส่อยู่เหมือนเดิมนั่นยันอยู่แถวอัดสำแถวตาว่างแถวต่างๆบินสบัดชั้นได้เหมือนบ้านเราแต่มันบินไปตรงที่มันหนาวแห้งนั่นเองเพราะมองนี่พระเจ้าบ่ได้เข้าถึงตอนนั้นแต่ก็อยู่ในชมพูทวีปเหมือนกันบอกกับว่าเรื่องชมพูทวีปก่อนที่จะจบนี่อังกฤษปกครองอินเดียอยู่จำนวนมากนะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้ไม่เอาลึกๆจริงๆนะเขาต้องการทรัพย์สมบัติอันมหาศาลที่อยู่ในชมพูทวีปของนางวิสาขาเนี่ยหน่อยซึ่งเมื่อไหร่ไม่เอาของอนาถาบินดีนี่หน่อยซึ่งเมื่อไหร่นะเศรษฐีในยุคนั้นมากมายที่พระเจ้าตัดไว้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีมีมากทรัพย์สมบัติตัวนั้นเป็นเงินแท้ทองแท้ทองคำแท้เงินแท้เพชรนิ่นใหญ่ของแท้หลายร้อยเล่มเกวียนบ
อกกังสันโดดมาหลายร้อยเดมเกียนบ้าสันวะถ้ายิงขัดเขียนไว้นั่นนั่นโอ้มากมากกูเถียแต่มาว่าอีกสำนี้เขาค้นหลักฐานไปขั้งสมบัติของนาไทยบินดิกก็มีขั้งของพระเจ้าพิมสารก็มีในหลายขั้งที่มีวะแต่ว่าเงินแท้ทองแท้ทองคำแท้เพชรนิจดาแท้หายไปไหนเงินตั้งหลายร้อยเดียมเกียนหลายพันเดียมเกียนไปใส่เบิดเอาร่วมกันเศรษฐีมหาเศรษฐีพิมหาเศรษฐีเนี่ยหายไปไหนหมดเขาคนอยู่200กว่าปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังบ่พอเกี่ยวกับเทวดาวิญญาณโยมในพระไตรปิฎกบอกว่าทรัพย์สมบัติตอนนั้นเป็นของชมพูทวีปไปสู่ทวีปอื่นบ่ได้เขาบ่ให้ใส่ดาวเทียมจับหาใส่ปึ๊ดทุกอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้เข้าไปจับหาทรัพย์สมบัติของชมพูทวีปไม่เจอศูนย์เปล่าเลยแต่ประเทศอินเดียนี่เขามีบ่อน้ำมันเองมีบ่อถ่านหินเองถึงเขานั่งรถไปนี่เขาเดียวมันคือภูเขานี่ไม่ออกตู้นอะไรกันสูงเสียดฟ้าโมเมนต์ภูเขาได้นั่นนั้นบ่อถ่านหินที่ก็ขุดขึ้นมาไปมากง่ายไม่ออกจะไปไว้ภูเขาโมเมนต์นี้อินเดียภูเขาบ่หลายได้ไม่ออกแต่ไปอัดสัมแมนอยู่ถ้าอยู่ในตอนกลางนี่บ่เคยมีภูเขาเลยนั่งรถไปหลายพันกิโลบ่มีภูเขาไม่ออกบ่เคยมีที่มีที่กรุงราชคฤห์นั่นเองกูเราจะเกิดอย่างนี้พวกเขาหาหน่วยรอบแม่ดีๆตัวนึงพวกเขาก็บริสุทธิ์มากได้ไหมพวกเขาคิดสุดขั้วเพื่อนนึงกูเราจะเกิดนี่แต่กูเราจะเกิดปัจจุบันนี้นั้นของเดิมนั้นก็เหลือเป็นสิ่งประหักพังไปเพราะพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพอแล้วอยู่บ่ได้ไม่ออกมันห้อนคิดถึงบาปที่ตัวทำมันบ่สารฉะนั้นการทำปิตุฆาตหรือมาตุฆาตอันตรฆาตนี่จะร้ายแรงมากห้อนพระไทยมากอยู่บ่ได้แม่วมองไปใสก็เห็นห้อยตีนให้มือผู้เป็นพ่อสร้างไว้ทําไว้แล้วจะอยู่ได้นะจึงได้ย้ายกรุงราชคฤห์เก่ามาสร้างราชคฤห์ใหม่ที่พวกเราไปเห็นในปัจจุบันนี้ส่วนราชคฤห์เก่าก็ยังเป็นประคักพังอยู่ก็ยังมีคนอยู่กันแต่ไม่เจริญยังมีอยู่ไปพิสูจน์ได้นั่นเห็นบ่โทษตนที่อาซาตตูนั้นเห็นผิดที่จริงเรื่องนี้ยาวมากนะจะอธิบายไปตามลำดับเรื่องเนาะมันบอกแต่ว่ามาว่าเวลาแค่นี้มันจะไปกินเวลาของครูบาอาจารย์อื่นมากไงท่านเฮาเกิดมาในบทสรุปก็คือในมงคลจักรวาลนี้เนี่ยพร้อมแล้วหรือยังญาติโยมทั้งหลายที่ต่างนามทำบุญความงามความดีถ้าเราไปเกิดในจักรวาลอื่นนี้บ่มีสิทธิ์สิมาใส่บาตรได้บ่มีสิทธิ์สิมาสวดมนต์ให้พรได้มีสิทธิ์สิมาไหว้พระทำบัตรสวดมนต์ไม่มีเลยตรงนี้มีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างนี้คือมงคลจักรวาลโลกใบนี้คือมงคลจักรวาลสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์ก็ประมาทด้วยความโลภโมโทสันครอบงำจิตใจเมื่อเป็นของเข้ามหาเถรมันก็บ่ได้หรอกประเทศอังกฤษไปยืนเนี่ยหาทรัพย์สมบัติอย่างนั้นไม่เจอทรัพย์สมบัติของชมพูทวีปอันที่แต่มากาวแล้วเพราะคอนั้นเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปแปลกอย่างหนึ่งได้ไม่ออกแผ่นดินชมพูทวีปจะสูงขึ้นบ่ต่ำลงคือบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่จะต่ำลงของเขาจะสูงขึ้นวัตถุที่ก่อสร้างของรุ่นเก่าสมัยเก่านี่ก็จะอยู่ต่ำกว่าดินไม่ออกอย่างพุทธกยาเนี่ยใจดีตัวนี้พูดเลือกลงไปในใต้ดินอยู่บ้านเกือบ10กว่าเมตรคนนี้ไม่ออกตะกอนมันก็สิสร้างอยู่ในที่สูงตัวแต่มาวันละ2,000กว่าปีเท่านี้พระจีไปสร้างเจดีย์ไว้ที่ใต้ขี้ตมเนาะเป็นไปไม่ได้หรอกตรงที่แสดงมรรคเทศนาก็คือกันอยู่ต่ำนี่ไม่ออกบ่อยู่สุบ่อยู่นู่นอยู่บ่แม่นนี่อยู่ต่ำ
ดินมันขึ้นมาถมขุดลงไปแต่เขาเจาะลงไปนักวิทยาศาสตร์ไปเจาะลึกไป6เมตร8เมตรจากพื้นดาวนั่งไปข้างล่างมีแต่ตึกข้างล่างมีแต่อิฐเขาเจาะหาทรัพย์สมบัติของพระใหญ่อาธาบินดีก็นั่งมีพระใหญ่วิสาขาแนบเศรษฐีที่ไหนเขาเจาะหาเบิดหมดในเมียเขาเจาะเบิดแต่ไม่เจอแต่เจอแต่อิฐเก่าๆยังแต่งยืนแต่งลึก6เมตร8เมตรนั่นแต่เพียงอะไรนะครับแสดงว่าใหญ่มากตึกสร้างมากเจริญมากที่สุดนครสาวัตถีนี่กว้างตั้งแต่กิโลตั้งแต่โยชน์ได้แมวตั้งแต่กิโลแมนบ่ถ้าจะพูดกันไปณปัจจุบันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นครสาวัตถีนี่แต่ก่อนนี่นครสาวัตถีนี่หลักฐานทางปฏิปิโรกหรือหลักฐานที่เขียนไว้นี่จดแม่น้ำยังนี่ยังมีแม่น้ำนั้นยังคือเก่าแมวแต่แม่น้ำนั้นได้เปลี่ยนสายได้เปลี่ยนสายแม่น้ำที่ผัดทรัพย์สมบัติของนี่ไปนะมันไม่มีน้ำเดี๋ยวนี้แต่แม่น้ำเดิมนั้นนู่นหันไปอีก5กิโลถ้ามันบ่ได้ไปเท่านั้นแมวบ่ได้นั่งรถไปเบิ่งถ้าตั้งเขาบ่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปถ้าบ่ได้ไปดังน้ำมีเหมือนเดิมห่างจากบ้านอนาถาบินดีไปประมาณ5กิโลห่างจากแม่น้ำที่มันเปลี่ยนทิศทางเพราะการผ่านไปหลายพันปีมันก็ต้องเปลี่ยนทางแม่นบ่อาตมาบอกเลยเขาว่าน้ำมีเหมือนถามแขกเขาถามคนที่เขาไปเขาก็บอกอธิบายว่ามีส่วนแม่แหนมในรัชรานั้นมีแต่ดินแมวกว้างเลยแม่น้ำรัชรานี่กว้างมากนั่นก็มีแต่ดินใช่แต่ถึงรูน้ำขึ้นน้ำหลากนี่ก็จะมากเหลือเกินแม่น้ำคงค่าคือเหมือนเดิมแมวในเหมือนเขียนไว้ในตัดวิวเหมือนเดิมต่อมาประเทศอินเดียรัฐบาลเนี่ยประกาศห้ามไม่ให้ขุดไม่ให้เจาะนั่นเพราะอย่างเพราะก็หัวท่านพวกชาวอังกฤษชาวฝรั่งทั้งหลายก็หัวท่านจึงห้ามการเจาะขุดผิดกฎหมายเลยในเขตเมืองเก่าๆนครสาวัตถีเนี่ยใหญ่มากในยันมีประชากรหนาแน่นมากสมัยนั้นครั้งพุทธกาลหลักฐานที่เขียนในจารึกไว้นี่ก็ว่านครสาวัตถีในขณะมีประชากรอยู่ประมาณ35ล้านคนมีภิกษุสงฆ์มากอยู่ที่นครสาวัตถีนครกบิลพัทมีประชากรอยู่ประมาณ15ล้านคนแล้ว15 16ล้านคนมคธหรือราชคฤห์ก็มีคนมากเหมือนกัน3เมืองนี่รับภิกษุสงฆ์ได้มากเพราะเป็นคนใจบุญซะส่วนใหญ่แต่พุทธทาสก็ถูกการเมืองการปกครองก็ไปทำลายล้างก็หมดไปก็มาจากในคนนาฏบุตรเป็นเหตุนั่นเองทำให้พุทธศาสนานี้อยู่ในประเทศอินเดียไม่ได้เพราะนอกศาสนาก็มีเขามาเกี่ยวข้องมาทำลายล้างจึงในประวัติศาสตร์เรียบร้อยแต่บอกตัวนี้บอกตัวนี้ไปอีกเป็นที่ชิบชั่วโมงกับบทจบเพราะเป็นประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานี่ต้องศึกษาตึงที่เข้าใจห้องบ่คนอินเดียถ้าอาตมาอ่านภาษาแขกได้นี่โอ้สิได้เข้าใจได้อย่างอยู่แล้วแต่มันอ่านบ่ได้มันก็อ่านตัวที่ท่านเจ้าคุณท่านไปอยู่เจ้าคุณองค์นึงไปอยู่อินเดียนี่นานหลาย10ปีที่แต่เพิ่นอยู่จะไหนก็สร้างแมวมันก็บ่คือประเทศไทยเฮาหรอกท่านเจ้าคุณผู้นี้นี่ท่านจากโลกนี้ไปเมื่อพ.ศ. 2511ถ้าจำบ่ผิดตามพี่ขออภัยด้วยท่านไปอยู่อินเดียตั้งแต่เข้าสมัยอินเดียท่านมีอย่างเพิ่นเดี๋ยวไปอยู่สมัยนั้นชีวิตเพิ่นอยู่กับอินเดียมากเพิ่นเดินเพิ่นย่างหาศึกษาพุทธประวัติประวัติพุทธเจ้าท่านเขาจึงค้นนักวิทยาศาสตร์ของโลกก็ได้ว่าคนพูดอย่างนี้มีหรือคำสอนอย่างนี้มีจริงหรือไม่เขาค้นหาปรากฏมีจริงได้ว่าเกิดที่อินเดียจริงหรือไม่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีจริงหรือไม่เสด็จตัวนี้ผ่านจริงหรือไม่กำเนิดอยู่ตรงไหนประสูติการอยู่ตรงไหนขณะหาบัดตามร้อยพุทธเจ้ามีจริงบุคคลนี้มีจริงเขาบอกนั่นคือเขาตัดรองนี่เขาบอกร่องรับไปในให้มนุษย์สาโลกทั้งหลายให้เข้าใจว่า
พระพุทธเจ้านั้นมีจริงผู้องค์ตาโดยตถาคตโพธิสัตว์ใครเชื่อพระพุทธเจ้านั้นมีจริงนักวิสาก็บ่เชื่อยังไงได้แม่ก็ต้องคนขวาซะก่อนต้องทดสอบทดลองหลายอย่างหาเหตุหาผลมาลองหลักการวิทยาศาสตร์ของเขาให้เป็นรูปธรรมจากนามธรรมให้ไปสู่รูปธรรมก่อนปรากฏมันเป็นความจริงได้เป็นคนตัดคำสอนจริงธรรมจักรกัมมันตสูตรพระองค์เป็นคนตัดสอนจริงๆเขากล่าวเป็นท่านจริงๆเนี่ยเขาถึงยอมรับว่าเป็นความจริงมีจริงแต่สิ่งที่มันไปขัดกับหลักวิสัยเขานั้นคือหาทรัพย์สมบัติของเศรษฐีเหล่านั้นไม่เจอมันกระจายไปใส่แมวเพราะประเภทนี้ของชาวอินเดียณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไม่นิยมเอาเงินฝากธนาคารจะไม่ห่องเก็บข้างสมบัติเข้าไว้ด้วยเป็นครอบยิงตัวนี้ครับหูจักกับเขาคุณก็นั่งนะก็จะมีก็จะบ่ายให้ฟังได้ท่านธนาคารของที่เดียนนั้นเป็นตัวที่ทำงานการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศคนบริโภคเงินไปฝากคนบกไปกู้เงินคือบ้านเฮาแดนเขาบ้านเฮาแดนเขาไปหนีเท่ากสเขาบ่ให้เถียงเอาเถียงอยากเป็นหนีดูมันอุบาทเห็นบ่เขาให้หาหมื่นแสนนึงบ่ยังได้จะได้เป็นนั่นไปเป็นหนีเป็นล้านไปเถียงอยากเป็นหนีทกศบ้านเฮานะคิดได้โพดในบริบทของพัฒนาแล้วมันบ่ได้พัฒนาจักหน่อยด้วยมันอินเดียใครมีเงินเขาบ่สนใจบ่ไปสนใจเรื่องสิไปกู้เงินธนาคารมาค้ามาขายนะบ่ต้องสิค้าขายน้อยนึงแต่ไปกู้เงินทกศไปค้าขายแต่ไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนค้าขายแต่มาว่าปัญญามันหน่อยพูดกันเป็นท่านสิขาดสิขายผู้อยู่ผู้กินเพียงตรงไปเป็นหนีคนเป็นอย่างเขายึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไผตัดไปไม่ออกพุทธเจ้าสอนไว้เลยว่าสอนพวกเฮาไว้สอนไว้ที่ไหนสอนให้เป็นเศรษฐีพุทธเจ้าสอนเท่านั้นให้พวกมือเฮาภาคการประหยัดเพิ่นบอกว่าให้มีเกินใช้อย่าใช้เกินมีนี่คือผู้เจ้าตัดไว้เห็นบ่มาแปลภาษาเฮาแปลว่าซั่นเด้ภาษาบ่ดีก็บอกไปแล้วแต่หากแล้วเพิ่นสิไปจําไหนเนาะมันภาษาเกิดเฮาก็จําแต่มันสิแปลเป็นภาษาเฮาแล้วให้เพิ่นก็ห้ามแม่นบ่อย่าใส่เกินมีอย่ามีเกินใช้ด้วยอย่างเพื่อบอกเพื่อนคือว่าเพื่อนให้มีเกินใส่อย่าใส่เกินมีใครเฮ็ดได้สบายไม่ออกเป็นเศรษฐีแน่นอนคิดแค่นี้ไม่ออกคิดน้อยเดียวเท่านั้นเองจะทำนั่นนู่นจีถูกต้องดีงามเลยเพราะมีคำสอนพุทธเจ้าตรองรับอยู่แล้วพุทธเจ้าท่ามนุษย์สาโลกทั้งหลายให้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ให้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธองค์ให้ทำตามท่าพวกนี้ว่าถ้าเฮ็ดได้เป็นสิ่งนี่เฮ็ดได้มีบอกด้วยชัดเจนได้มากเลยนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ามนุษย์พิสูจน์ได้เลยถ้าปฏิบัติตามเลยถ้าเฮ็ดได้เป็นสิ่งแน่นอนตถาคตตัดแล้วรองรับด้วยนี่คือคำเห็นบ่ไผคำสอนไผกล้าบอกซั่นแม่นบ่มีเด้แต่เจ้านี่ทุกบาทค่าท้าทุกนั้นตัดแล้วรองรับตัดรองรับได้ว่าเป็นความจริงถ้าให้มาพิสูจน์ถ้ามาปฏิบัติตามเลยครูบาอาจารย์ประจําอยู่ได้นี่ก็เพราะมันมีความสุขซ่อนอยู่แม่ลูกเฮาหลานเฮาบอกไปบวชมันย่านตายคือยังบ่เด่นตายหลวงพ่อบอกให้บ่อยู่นําไห้เด้อจักปีแน่2ปีแน่เดี๋ยวเดือน2 3เดือนอยู่มันเด่นตายเลยมันอยู่บ่ได้ไม่ออกย่อมืดจะก่ออยากให้ลูกบวชนําพุทธศาสนานั้นหล่นมันอยู่บ่ได้แม่แต่ทําไมครูบาอาจารย์ท่านถึงอยู่ได้เพราะท่านปรารถนาอยากอยู่ด้วยอํานาจของบุญกุศลปาฏิหาริย์อยากอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสถานที่สงบร่มเย็นคนใจห่อนร่มร้อนคนอยากร้อนด้านต่างๆอยู่ไม่ได้โรงเรียนตายเอาไปเลยหรือไม่ออกบวชกันมา70,000-15,000อยู่ไม่ได้นี่ต้องไปรอดมันบวชทั้งที่อยู่ตัวนี้ไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปดิ้นรนญาติโยมหาให้เบิดอะไรก็ได้
เพียงแต่พากันสั่งว่าข้อมีมันมากไปนั่นเองให้มันมากๆขึ้นไปเป็นเหนือหน้าบวงหยาดก็โยมปฏิบัติให้ดูยิ่งเห็นจริงดูยิ่งเห็นจริงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นโมเสหูผิวเผินนี่การที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงต้องการปฏิบัติถ้าเฮาบ่ปฏิบัติเนี่ยเฮาก็เสียแล้วแม่ใจเราบอดตาเราบอดฉะนั้นพุทธเจ้าว่ามนุษย์เฮานี่ถ้าดูในหลักฐานสติปัฏฐานเห็นบ่เพิ่นจะบอกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่เพิ่นบอกคนบอกไว้ฉะนั้นตาในตามันต้องมีหูในหูมันต้องมีหูในหูคือหูทิพย์ตาในตาคือตาทิพย์ตาต้องเปิดกว้างเพราะจะเข้าใจธรรมะต้องมีตาในให้สว่างซะก่อนถึงจะเห็นได้พุทธเจ้าเมื่อก่อนน่ะคือกันก็ฮอดตาเหนือคือฮอดแมวตัวอย่างบ่เห็นธรรมะแต่เมื่อลงได้ไปบําเพ็ญอยู่ตั้ง6ปีตัดรู้แล้วฮู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความผัดผักชราแซงไปทุกอย่างตัดได้เรียบร้อยเบิดอย่างชัดเจนมากจึงเกิดขึ้นพระองค์จึงบอกว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ก่อนเป็นโมวิตาติแมวมีแต่ตาในยังไม่มีเมื่อก่อนเมื่อพุทธเจ้าพุทธตาตรูแล้วจึงว่าโอ้มันต้องหูถึงสินี่ที่เข้าใจเกิดแก่เจ็บตายทุกสมุทัยนิโรธมักจะเกิดเข้าใจเรื่องความผัดผ่าจากไหนต้องมีตาในตัวนี้อุบัติขึ้นในใจเพิ่นทันทีเลยตาใจท่านสว่างแล้วท่านได้ว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราในแสงสว่างที่เราไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนโอ้ท่านเลยตัดประกาศโป่งโป่งโป่งเลยไม่ออกวันตาไปได้ยิงแมงสันดีๆได้ไม่ออกตัวไหนว่าการมากระดินยันไหนเรียกว่าเท่งแม่นดีๆนี่แม่นดีๆท้าวสันพระเจ้าประสงค์บ่มีในประเทศไทยเขาจะอยู่ไปเห็นอย่างมันน้ำมันสีมวลไปไหนได้แล้วมันบอกแต่คืออยู่ได้มีความสุขนี่แหละเพราะอยู่ด้วยอำนาจของบุญเดียริตเรื่องบุญเดียริตมันก็เหนือความคิดของมนุษย์เรื่องบุญบาปเหนือความคิดของมนุษย์เรื่องพุทธเจ้าความเหนือความคิดของมนุษย์เรื่องญาณพระอรหันต์เจ้าพระเดชเจ้าทั้งหลายเหนือความคิดของมนุษย์เรื่องมนุษย์สาโลกหนึ่งเหนือความคิดของมนุษย์เรื่องกรรมของมนุษย์สาโลกเหนือความคิดของมนุษย์ห้ามไม่คิดคิดเลยเรื่องโลกใบนี้คือกันเรื่องโลกร่างกายห้ามไม่คิดคิดไปจนหัวแตกก็คิดบ่นักวิทยาศาสตร์กูเมืองบ้าๆบอๆไม่คิดไปก็ตึกอย่างคิดไปคิดบ่เจ้าว่าโลกกูมีความหวนว่าโลกเขากลับเคลื่อนเลยพลังงานความร้อนก็หูแม่นจริงเจาะบึงกระไรแม่นบ่เขาก็เจาะแมวประเทศสหรัฐอเมริกาเจาะโลกใบนี้ได้แค่9 กิโลเศษเศษเจาะบีบบ่ได้ประเทศรัสเซียเจาะโลกใบนี้ไปได้12.5 กิโลปรากฏว่าไปบ่ได้แมวเด็กละลายเด็กดีกายมันก็สร้างจอไปถึงความห่อนของโลกมันสูงมากมันลึก12.5 กิโลเน็กละลายเลยมันเน็กมีใหญ่เป็นแทงคือเขาเสาไปต้องไปละลายเลยแมวมันห่อนโลกใบนี้ขับขึ้นด้วยพลังงานความร้อนเป็ดจิกพูดเจ้าตัดไปเลยเดี๋ยวมีนี่ไปแต่พิโรกได้ยมมนต์นี่ผู้ได้ศึกษามึงเสียหัวใจมันนั่นน่ะเดี๋ยวคำสอนพุทธเจ้าเพิ่นตัดไปนี่เพิ่นท่าให้พิสูจน์ได้แมวผมก็เข้าพิสูจน์ได้เมียมันไม่บอกว่าเกิดนะท่านเกิดมาท่านไม่ได้เกิดมาแต่ตัวเปล่านะถ้าเกิดมาตอนเราความเก็บก็น้ำหนาความแก่มาน้ำหนาความตายมาน้ำหนานี่แม่นบ่ไม่ออกเพิ่งเกิดมาแล้วบ่ตายมันก็ต้องตายตีมันแถมมาน้ำเลยเป็นบ่ท่านไม่ได้เกิดมาแต่ตัวเปล่าท่านเอาเกิดมาท่านเอาความแก่มาด้วยเอาความเจ็บเอาความตายมาด้วยแล้วเขาจิตไปโวยวายให้ผู้ใดต่อไปไหนเขาเกิดอายุหน่อยเถอะเว้ยเขาเกิดอายุสั้นแต่มาตายเนี่ยไปโวยวายเห็นอย่างไรเพราะเอามาแค่นั้นก็ต้องมาที่จริงเรื่องมูลนี้มันจะอธิบายมากนั่นแหละให้เห็นชัดตัวนี้ญาติโยมนี่เกิดแก่เจตนั้นเป็นสัจธรรมมันสัจธรรมอยู่ที่สายอยู่ที่ตัวเฮ้าให้เข้าใจเด้อไม่ออกเด้ออยู่ที่ตัวเฮ้าเด้อเกิดเท่ากับเกิดมาเกิดเป็นภาษาธรรมะมีแล้วแสดงว่าเขามีธรรมะแล้วแก่ก็อยู่ที่ตัวเราแก่เป็นภาษาธรรมะแสดงว่าเขามีธรรมะแล้วเจ็บก็เป็นภาษาธรรมะเฮาก็เคยเจ็บแล้วนั่นเท่าไม่มีธรรมะเห็นบ่ตายญาติพี่น้องเราตายไปไม่รู้กี่คนแล้วนั้นเป็นภาษาธรรมะทั้งสิ้นฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ตัวเฮาเกิดก็เป็นธรรมะแก่ก็เป็นธรรมะเจ็บก็เป็นธรรมะตายก็เป็นธรรมะความว่าจะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยเป็นคนเฮาเป็นคนทั้งนอกมันสิไปพอติไม่ออก
คนถ้ามันต้องคนที่ใจคนในนี่ในกายเขานี่ไม่ออกยังสิเห็นนั่งก็หน้าใต้ตองดูยังสิเห็นผู้เจ้าก็เข็นไปจากนี้แปดหมื่นที่สำคัญออกจากนี้มาที่หลังแปดหมื่นสี่ธรรมพันธมคันออกจากใจที่หลังพระพุทธเจ้าให้พากันเข้าใจเองสิอย่าไปคนมองอื่นมันบ่เห็นสิไปหาคนที่น้ำเสาหัวเสาเงื่อนเสาต่างๆมันเห็นว่าเดินไปมันบ่เห็นหรอกต้องคนอยู่ที่ใจพุทธเจ้าตัดสู่อยู่ที่ใจได้ไหมออกนั่นน่ะมีธรรมะทุกคนนั่งอยู่นี่นี่เพราะยังแต่เกิดแต่เกิดแล้วเฮานั่นธรรมะแล้วนั่นแก่ได้บัดก็แก่แล้วเดี๋ยวผู้ใดก็ได้ก็เกิดธรรมะแล้วเจ็บก็เจ็บทุกคนน่ะตัวมันเจ็บใครได้ป่วยปวดหัวปวดเส้นก็เป็นน่ะทุกคนก็เป็นธรรมะน่ะเกิดอยู่ในตัวเฮาน่ะเกิดแล้วเท่านั้นน่ะตายเหมือนญาติพี่น้องเฮาก็ตายให้เห็นอยู่เมื่อพี่น้องเฮาตายความผัดผากจากการเกิดความสูญเสียเสียใจมากมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีก็เป็นก็เกิดขึ้นแล้วนั่นก็มีแล้วด้วยดูที่ตัวเฮาบ่ไปออกเลยกันภาวนาให้มันเปลี่ยนมันสิจังซี่ได้บ่อาตมาบ่ได้ภาวนาหลายคือหมู่เด้ภาวนาง่ายๆอันยากตามบ่เฮ็ดก็แต่จะไปว่าหน้าไปยากๆนะบ่เห็นว่าบ่เห็นนะบ่เอาเสียเวลาแต่มาฟังได้ง่ายทบทวนตามพุทธเจ้าคนบอกเกิดมันก็เป็นธรรมะแก่เป็นธรรมะเจ็บเป็นธรรมะตายเป็นธรรมะเด้อเขาคิดตัวบ้านหาเหตุหาผลโอ้ตั้งเบิดตั้งมวลมาจากการเกิดตอนนั้นว่าทำนั้นยังเกิดแต่เหตุพบชาติต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์เนี่ยตายเกิดการที่เขาถูกเขาทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันเป็นสารวัตรเพราะเหตุมาจากการเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยปากบิดปากเวียวปากงอกเป็นร่วมพิการต่างๆเกิดเพราะเกิดจากการเกิดถึงได้เป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นคนหลังสวยงดงามคนก็อวดมาเลอะเทอะทะบางคนก็ดำบางคนก็แหลมบางคนก็ขาวบางคนก็โอสารพัดจะเปลี่ยนไปนั้นเหตุเพราะการเกิดโดยที่มีกรรมเป็นตัวจำแนกแจกแจงให้เป็นไปเอาละไม่ออกกินไม่ได้เพื่อนพ่อสมควรนะขอขออภัยนำเด้อพูดนักเทศที่เพื่อนนั้นมาบอกเรื่องนี่เรื่องโลกแน่เรื่องแน่ก็มาปอบพระพุทธเจ้าก็สู่ธรรมนะนั่นน่ะมาเอาไปฟังเบิ่งเอาไปวินิจฉัยเบิ่งอยู่หน่อยจะเป็นจังไดเด้อก็ไปฟังแล้วศึกษาเบิ่งน่ะจะไปศึกษาในพระไตรปิฎกเบิ่งแสดงว่าก็ทําเบิ่งน่ะสิเห็นถ้ามองเบิ่งที่ใจเฮาสิเห็นได้บ่เกิดขึ้นปัจจตังที่ใจเฮาได้เฮ็ดอีหยังเกิดขึ้นตามให้โอปัญญิโกน้องเข้ามาใส่ก่อนมาพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อโอปัญญิโกเนี่ยสำคัญมากเด้น้อมก็มาใส่ตนพิจารณาเมืองแต่ก่อนไม่ออกฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติสินท่านต้องโอปัญญิโกน้อมมาพิจารณาก่อนน่าจะเห็นชัดฉะนั้นในคำคืนนี้มาทำบุญแม่งต่างขันหลวงพ่อเข้าเนี่ยหลวงพ่อจวนเข้าเนี่ยท่านได้ทำดังนี้บ่อยๆนี่อาตมาว่านี่บ่ข้ออะไรหรอกให้เมืองวังสะพุงเข้านี่ให้ได้เข้าใจมาเห็นมาทำยินดีดังหน่อยปีละสิบคนแต่ว่าสิภูมิใจอยู่เนี่ยมันต้องมาต้องการนอกนั้นอำเภออื่นก็มาจังหวัดบ้านอื่นก็มาในเขตเทศบาลอำเภอเขานี่ให้ขอให้ได้ปีละสิบคนให้นักแน่นจริงๆนะปีละสิบคนไว้ไปหาว่าได้หลวงพ่อพวกฉันเห็นได้คนนั้นตัวแม่นแม่นแม่อยู่มันย่างไกลวัดที่สื่อที่นี่เป็นเห็นบ่เถ้ามาจะเราย่างบนถึงวัดเดี๋ยวนี้ย่างกายวัดเลยส่วนใหญ่ก็เดินกายเดินย่างกายวัดบ่เห็นวัดเท่ามากกับย่างบ่ถึงวัดไม่เห็นวัดอีกเห็นบ่เหตุที่ไหนเราจะหยิบยื่นความถูกต้องเนี่ยให้แก่คนให้เข้าใจขอให้อะไรเท่านั้นก็ดีแล้วที่เป็นนิมิตหมายดีมาแต่มาบอกก็จะพูดไปแล้วเสียดายมากเรามีเวลาบ่มตัวนี้น้อยมากพอในเขตเทศกาลกฐินนี่เพราะแต่ว่างแขนมั่นเป็นเดือนไหนเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋นี่มีวิธีการเบิดต่างอย่างถ้าเขาเข้าใจแล้วบ่ได้ยากคือจังหวัดอาตมาเนี่ยเขาเข้าใจแล้วคนหลังถึงเมื่อนั้นปั๊บเอามาเฮ็ดบุญกฐินน่ะเขาสิไปฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ไปบ่ทําให้ใหญ่นี่เอ้านั่งบ่ได้เฮ็ดสิระวงยังบ่ได้เฮ็ดนี่มันถึงเมื่อนั้นไปคนสิหลังไปตัวนั้นมังสะพุงเฮาก็สิหลายคนไปตัวนั้นแหละแต่อยากให้ตัวนี้กระจายไปทั่วบ่อยากให้กระจุกอยู่แค่วัดศรีรวมวงไม่อยากให้ไปกระจุกอยู่ที่วัดบ้านเราใหญ่ไม่ใช่ไปกระจุกที่วัดธรรมภายใหญ่จะให้กระจุกไปทุกวันในการทำที่ถูกต้องดีงามเพราะตรงคำสอนพุทธเจ้าอยากให้มันไปอย่างแบบนั้นตัวเองก็มีอยู่ว่ามีอยู่แต่ว่าพระว่าบ่ได้เกรงใจโยมขันที่บอกได้ยันพระบ่ใส่บาตรนี่ก็บ่กล้าบอกได้เนาะบ่คืออาตมานี่
อาตมาเนี่ยกล้าเว้ากล้าชี้แจงบ่ใส่บาตรกินก็สร้างบ่มีบาตรอยู่นี่แม่นบ่มันเลิกนี่ใส่บาตรดีได้แมวนี่อาตมามานอนอยู่วัดหลวงพ่อเพิ่นนี่หลวงพ่อบ่ฮู้หรอกหลวงพ่อเพิ่นก็ฮู้อยู่ว่าอาตมานอนซื่อๆจังหลวงพ่อเพิ่นบ่ทันได้เป็นหลวงพ่อจังหวัดเพิ่นไปมาซื่อน้องจักกับเพิ่นมากราบมาไหว้เพิ่นอยู่นี่มาแต่ก่อนมานอนนี่นี่มีบาตรชั้นอยู่นี่มันเลิกในใส่บาทนี่แถวหน้ารักแถวนี้โอ้ยยากไม่ออกจันทบัตรจุบกายวินทบาทมันอะไรมันอะไรแต่ก่อนเราหนอกไปวันไหนในเมืองบอกกับวันไหนกับบอกว่าพี่น้องเมืองตะพุ่งบอใส่บาทได้ใส่อยู่แต่มันหน่อยมันบอสมกับเป็นเมืองใหญ่เมืองรวมสมบูรณ์ขายขายตลาดเราตัวนี้อยู่นี่ก็มีทุกอย่างบินใส่บาทเราพูดนี่คือมันไปแข่งกันกันหาแต่เงินนั่นเองถ้ามันร่วมกันคิดว่าเออขายลอตเตอรี่งวดนี้เดี๋ยวเอาไปขอวัดซีวัดซีมึงเรื่องน้องพอน้องพุทธบาทบริษัทนึกพุทธสิบบาทเนี่ยห่วยงวดหนึ่งนี่เงินก็ร้ายก็ถือลอตเตอรี่พวกเราอาตมาว่าแต่เขาไม่เคยคิดนั่นเห็นหมดปัญญาเขามันปัญญาเราไปหมกมุ่นอยู่กับโลภโมโทสันไม่ได้ไปเพื่อติดตั้งประโยชน์ยังมากมายตัวนี้ไปฉะนั้นในคำคืนนี้ว่าในมิตรหมายได้เกิดขึ้นในอาตมาต่อไปถ้าชีวิตยังอยู่ยังแข็งแรงอยู่กับท่านอาจารย์สมบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่จะพยายามที่จะทำให้ตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้ถึงมันจะน้อยนิดก็ตามแต่ประโยชน์นั้นเกิดเพราะความดีเพราะบุญกุศลแต่พวกเข้าทั้งหลายในขนขวายในการเด้อฟังไปพิจารณาไปญาติโยมเห็นมันนี่แหละอยากให้พี่น้องชาวบ้างสิพวกเข้าในตื่นโตตื่นเนี่ยในการเหตุการณ์ทำตัวนี้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ความสุขจะเกิดขึ้นในสังคมสังคมศีลธรรมให้ยังไงตัวเป็นบ่มันเนี่ยมันนมเย็นเป็นทุกข์ไงเนี่ยบอกกับมวลพระเนนอยู่กันถ้าพระเนนรวมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นร่วมกันทุกวันทุกวันวัดนั้นพระเนนจะรักกันมากบอกกันฟังกันเหตุอยู่คนละเทียนมาแดนมันคือสร้างกันตอนแล้วมันผิดคำสอนพุทธเจ้าตัวนั้นนะพอยังการสวดมนต์ทำวัดการทำต่างๆอันนั้นคือเดินตามทางของพระอริยเจ้าแต่เฮาบ่เฮ็ดบ่ทำตามมันก็เสียหายท่านครูบาอาจารย์เพิ่นสอนไว้ด้วยว่าพระเน้นต้องร่วมสวดมนต์ทำบัดพร้อมเพียงกันทั้งเสาทั้งแดงหลวงพ่อเฮ็ดหลวงน้องบ่เฮ็ดหลวงน้องเฮ็ดหลวงพ่อบ่หลวงพ่อท่านก็มีภาระมากท่านจะทำทุกวันทุกไหวหรืออันนั้นดอกตุนยวัดให้แก่ท่านเพราะท่านเพิ่นเป็นผู้ครอบบดจังหวัดเนาะแม่นบ่มันก็สิหลายตัวงานนั่นน่ะจริงๆมาเขียวเขียนหลวงพ่อว่าเฮ็ดคุยามเดี๋ยวก็ตายตัวแล้วผู้เฒ่าสิยังบ่ล่ะคือบ่เคยเบิ่งพวกมื้อเฮาน่ะแล้วเราเป็นพระลูกพระหลานทำไมไม่คิดทำในสิ่งที่ดีๆนะอาศัยบารมีเพิ่นอยู่อาศัยบัดว่าศาสนาเฮาก็ต้องเฮ็ดในบัดอาศัยเฮาได้ตีมันจริงแม่นคือว่าเรื่องนี้มาหายเด้อแต่มาไม่ออกมันบ่นี่นั่นน่ะแค่นิดเดียวเฮาก็ยังมองข้ามนะคนเฮาเห็นบ่ท่านกันพาเน้นวัดไหนสวดมนต์ทำบัดพร้อมกันเหมือนวัดนั้นพาเน้นจะรักกันมากจะเสือฟังกันมากการสวดมนต์ทำวัดจบลงแค่ไม่กี่นาทีครูบาอาจารย์มีการให้โอวาทว่าเก่าตักเตือนลูกศิษย์ตัวงานในพิษอะไรถูกก็จะบอกถ้าจะเป็นเห็นแมงอื่นแม่อื่นในบ้านสันเขาก็อยู่กุฎีเพิ่นจะไปรู้เรื่องติถ้าวัดกับบ่ร้องอันนั้นกับบ่ร้องนี่กับบ่ร้องมันให้เวลาใดให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกสอนก็ต้องสวดมนต์ทำวัดนำกันนำกันนี่ทุกคนพร้อมแล้วน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระนัตไตแล้วได้กราบได้ไหว้แล้วจิตใจโลดในการสมมุนทำบัดเกิดปิติเกิดความสุขจิตใจนะกับฟังโอวาทจากแม่ครูบาอาจารย์อันนั้นมันบ่ดีเด้อท่านเด้อจะเฮ็ดจะทำเด้อมันบ่งามนี่อันไหนมันจะงานสักนี่กันทำเด้อขอแห้งเด้อท่านพูดแล้วชี้เหตุผลให้เห็นรูปธรรมเฮาก็ต้องฟังเพราะคำพูดคำสั่งของแม่ครูบาอาจารย์นั้นถูกต้องเป็นอันตอันนี้บ่ฮู้ซ่าเลยนี่ไว้มันก็ดูคนในจักรวาลน่ะไม่ออกเลยมนุษย์ผู้นี้อยู่ในโลกที่เป็นมงคลจักรวาลแต่ทำตัวไม่เป็นมงคลจักรวาลเลยเซ็ตขอรอไม่ออกบ้านห้องวัดเสียหายหลายตัวนี่ฉะนั้นมื้อนี้อาตมาให้โอวาทมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อาทู